คุณคงรู้จัก TikTok แต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวและประวัติของ TikTok วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จัก TikTok กันครับ TikTok เป็นแอปพลิเคชันบริการเครือข่ายสังคมสัญชาติจีนเป็นบริการประเภทไมโครบล็อกกิ้งซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาวิดีโอแบบสั้นๆได้ด้วยความยาวไม่เกิน15วินาทีเช่นการแสดงทักษะหรือท่าเต้นมุกตลกการร้องเพลงตามแบบลิปซิงโดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS และ Android TikTok เริ่มให้บริการในประเทศจีนเมื่อปี2016โดยใช้ชื่อว่าโตยินต่อมาจึงเปิดให้บริการในประเทศอื่นๆในปี2018จนกลายเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก TikTok ได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นทั่วโลกโดยมีจำนวนผู้ใช้ในสหรัฐมากถึง80ล้านคนเลยทีเดียวในปัจจุบัน TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกด้านวิดีโอคอนเทนต์แบบสั้นหรือวิดีโอช็อตจุดเริ่มต้นของ TikTok TikTok เกิดจากไอเดียของวิศวกรซอฟต์แวร์ชาวจีนนายจางยี่หมิงที่ต้องการจะเปิดบริษัทซอฟต์แวร์เป็นของตนเองชื่อว่า Bright Dance โดย TikTok ได้รับการพัฒนาในเวลาเพียง200วันและภายใน1ปีก็มีผู้ใช้งานสูงถึง100ล้านคนเลยทีเดียวโดยในตอนแรกพวกเขาทำแอปพลิเคชันอ่านข่าวออนไลน์ที่จะใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ว่าผู้อ่านอยากอ่านอะไรแล้วก็แนะนำข่าวจากแหล่งต่างๆบนโลกออนไลน์มาไว้ในแอปโดยที่พวกเขาไม่ต้องมีนักข่าวมาเขียนข่าวเองเลยแม้แต่คนเดียวต่อมาบริษัทก็ต่อยอดจากแอปนั้นมาเป็นโซเชียลที่ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและแบ่งปันวิดีโอสั้นๆที่เน้นความสนุกสนานโดยในตอนแรกโตอินถูกมองว่าเป็นแอปวิดีโอไร้สาระเพราะด้วยรูปแบบที่แตกต่างไปจาก YouTube เป็นอย่างมากซึ่ง YouTube จะสามารถผลิตเนื้อหาที่ยาวและมีรูปแบบที่แตกต่างกันได้ในหลายหัวข้อแต่โตอินกลับเป็นเพียงแอปวิดีโอสั้นๆที่เน้นการเต้นร้องเพลงลิปซิงค์ใส่ฟิลเตอร์เท่านั้นเองแต่ด้วยความเรียบง่ายไม่เน้นสาระและความสนุกดังกล่าวสามารถครองใจกลุ่มเด็กวัยรุ่นในช่วงอายุ 13-15 ปีได้เป็นอย่างดีเพราะภายในแอปพลิเคชันจะมีทั้งเสียงภาพกราฟิกตกแต่งต่างๆที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแต่งเติมคอนเทนต์ของเขาได้และก็ทำได้ง่ายมากด้วยเหตุนี้จึงทำให้ยอดผู้ใช้งานทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงปีโตอินก็มีคนใช้ครบ100ล้านคนพร้อมกับยอดชมวิดีโอรวมในแต่ละวันที่ 1,000 ล้านครั้งหลังจากที่โตอินประสบความสำเร็จในจีนต่อมาในเดือนกันยายนปี2017พวกเขาก็ผลักดันแอปพลิเคชันนี้สู่ตลาดโลกภายใต้ชื่อ TikTok ภายในช่วงเวลา3เดือนแรกของปี2018นั้น TikTok ก็สามารถขึ้นแท่นแอปพลิเคชันที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในโลกด้วยยอดดาวน์โหลด80ล้านครั้งในสหรัฐและ800ล้านครั้งทั่วโลกตามข้อมูลจาก Center Tower ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยโทรศัพท์เคลื่อนที่และกลายเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งที่มียอดดาวน์โหลดมากที่สุดซึ่งมากกว่า YouTube Instagram และ Facebook ที่ได้รับความนิยมในขณะนั้นจนกลายเป็นแอปพลิเคชันฟรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหลายประเทศทั้งในเอเชียญี่ปุ่นเวียดนามกัมพูชารวมถึงประเทศไทยด้วยเมื่อ TikTok มีการเติบโตสูงมากในช่วงปลายปี2018บริษัทชื่อดังของญี่ปุ่น SoftBank จึงได้เข้ามาร่วมลงทุนเป็นเงินประมาณ 100,000 ล้านบาทจึงทำให้มูลค่ากิจการของ Brightdance นั้นสูงถึง 2.5 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและกลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกณตอนนั้นและในส่วนของรายได้ก็ยังเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดอีกด้วยในปี2017บริษัทมีรายได้ประมาณ 80,000 ล้านบาทในปี2018รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 240,000 ล้านบาทและในปี2019เพียงครึ่งปีแรกบริษัทก็ทำรายได้ไปถึง 220,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวของปีก่อนหน้าในปัจจุบัน TikTok มีผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ800ล้านคนทั่วโลกซึ่งเป็นรองแค่ Facebook ที่มีผู้ใช้งานรายวันอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านคนต่อวัน TikTok ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยมีชาวจีนใช้งานอยู่ที่170ล้านคนชาวอเมริกันใช้งานอยู่ที่120ล้านคนแต่ประเทศที่ TikTok ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออินเดียโดยมีผู้ใช้งานอยู่460ล้านคนปัจจุบัน TikTok เปิดให้บริการแล้ว155ประเทศพร้อมรองรับ75ภาษาทั่วโลก
นอกจากนั้น TikTok ยังได้รับความสนใจจากเซเลบคนดังมากมายที่มาใช้บริการและสมัครเป็นสมาชิกรวมถึงจิมมี่เฟลลอนโทนี่ฮอคก็เริ่มใช้ TikTok เมื่อพฤศจิกายนปี2018 TikTok กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 16-24 ปีคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 41% ของผู้ใช้งานทั้งหมดซึ่งตรงกันข้ามกับ Facebook ที่มีสถิติว่ามีผู้ใช้งานอายุเพิ่มขึ้นขนาดที่วัยรุ่นใช้งานน้อยลงโดยในแต่ละวันจะมีคนดูวิดีโอบน TikTok ประมาณ 1,000 ล้านวิวซึ่งเป็นรองจาก YouTube ที่มียอดสูงถึง 5,000 ล้านวิวต่อวันเพราะเหตุใดทำไม TikTok ถึงเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรง 1. TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่มีความคมชัดสูง TikTok เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไว้ลงคลิปวิดีโอสั้นๆดังนั้นจึงมีความละเอียดของภาพสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆที่มีในคลิปวิดีโอสามารถอัปโหลดลงแพลตฟอร์มได้ทันทีและไม่ใช้จำนวนอินเทอร์เน็ต 2. TikTok เหมือนสตูดิโอเคลื่อนที่ TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่มีเทคนิคพิเศษต่างๆในการตกแต่งวิดีโอให้กลายเป็นสตูดิโอเคลื่อนที่ได้อย่างสร้างสรรค์ 3. จับภาพคนได้รวดเร็ว TikTok คือแพลตฟอร์มที่ได้รับความสนใจเพราะในการถ่ายภาพจะมีระบบที่จับลักษณะใบหน้าบุคคลได้แบบสวยงามพร้อมแต่งฟิลเลอร์ได้ 4. มีระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นแต่อยู่บนพื้นฐานของความไม่น่าเบื่อก่อนหน้านี้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ลงวิดีโอคอนเทนต์แบบสั้นประมาณ1นาทีคลิปวิดีโอก็จะถูกตัดจบไปโดยปริยายแต่ในปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถลงคลิปวิดีโอที่มีความยาวเพิ่มมากขึ้นได้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายละเอียดของเนื้อหาในวิดีโอได้มากขึ้นแต่ก็ยังจำกัดระยะเวลาที่สั้นทำให้กระชับรวดเร็วและเข้าใจง่าย 5. มีเสียงเพลงจำนวนมากเสน่ห์ของ TikTok คือเรื่องของการใช้เสียงเพลงต่างๆเพื่อเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินภายในแอปได้อย่างน่าประทับใจ 6. สามารถถ่ายทอดสดได้ TikTok สามารถทำได้เหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น Facebook, IG คือการถ่ายทอดสดร่วมกับคนอื่นๆเพื่อสร้างความบันเทิง TikTok คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครอบคลุมการใช้งานที่น่าสนใจได้เป็นอย่างดีซึ่งคลิปวิดีโอมักได้รับความสนใจจากหลายกลุ่มคนดูเพลินเข้าใจง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากยิ่งในปัจจุบันสถานการณ์การใช้ชีวิตตึงเครียดควรจึงต้องการเข้ามาดูอะไรบันเทิงหาความผ่อนคลายและนี่ถือเป็นข้อดีของ TikTok และในปัจจุบัน TikTok ได้เพิ่มฟีเจอร์น้องใหม่บนแอปพลิเคชัน TikTok Shop ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีการซื้อขายสินค้าผ่าน TikTok ได้โดยตรงโดยฟีเจอร์นี้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ชื่นชอบการทำวิดีโอคลิปสั้นๆขายของใน TikTokผู้ขายสามารถจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของร้านค้าตัวเองได้โดยฟีเจอร์นี้เบ็ดเสร็จครบวงจรเรื่องการขายเริ่มตั้งแต่สต็อกการจัดส่งจนถึงการชำระเงินส่วนผู้ซื้อก็สามารถซื้อสินค้าที่อยากได้ผ่านหน้าโปรไฟล์ของ TikTok นั้นๆด้วยการเลือกซื้อสินค้าและจ่ายเงินบน TikTok ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องออกจาก TikTok ทั้งนี้ TikTok Shopใช้ระบบ Shopify ในการขาย e-commerce เพื่อให้แบรนด์สามารถสร้างเว็บไซต์เป็นหน้าร้านออนไลน์ได้ง่ายๆนอกจากนั้นแล้ว TikTok Shop ยังสามารถไลฟ์สดขายสินค้าได้และสามารถแสดงสินค้าบน TikTok Shop ให้ปรากฏบนวิดีโอได้เชื่อมต่อกับครีเอเตอร์เพื่อสนับสนุนการขายได้และสุดท้ายสามารถสร้างวิดีโอสั้นเพื่อดันยอดขายได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ TikTok สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต้องเล่าไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนเราทางช่องทาง YouTube Membership ตามวิธีง่ายๆดังนี้เลยครับขอบคุณครับ